ามรายงานล่าสุดอัตราการเบิร์นของเหรียญชิบาอินุได้พุ่งขึ้นกว่า 666% หรือนี่จะเป็นการกลับมาทวงบัลลังก์ของเจ้าแห่งเหรียญมีมเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.เราและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนบนโลกคริปโตเคอเรนซีวันนี้ผมขอแนะนำกระดานเทรดคอย EX ด้วยเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายในสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า700สินทรัพย์นอกจากนี้ทางคอย EX ยังมีกิจกรรมแอมบัตเดอร์สามารถรับค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนำเพื่อนได้สูงสุดถึง 50% และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานจากชิบะเบิร์นซึ่งเป็นบริการตรวจสอบที่ดูการโอนย้ายโทเค็นชิบะอินุไปยังที่อยู่การเบิร์นได้ทวีตว่าอัตราการเบิร์นของโทเค็นชิบะอินุนั้นได้เพิ่มขึ้นกว่า 666% ซึ่งนี่เป็นตัวเลขที่แสดงออกในเชิงลบสำหรับบางสิ่งแม้ว่าอัตราการเบิร์นของชิบะเพิ่มขึ้นอย่างมากบางคนอาจคิดว่าเมื่ออัตราการเบิร์นเพิ่มขึ้นตั้ง 666% แล้วชิบะจำนวนมหาศาลคงถูกส่งไปยังที่อยู่การเบิร์นแต่ความเป็นจริงแล้วจำนวนการเบิร์นชิบะอินุที่ถูกเบิร์นอยู่ที่ 5,079,812 ชิบะเท่านั้นโดยภาพรวมแล้วในช่วง7วันที่ผ่านมาจำนวนชิบะที่ถูกเบิร์นโดยสาวกแฟนเหรียญชิบะคิดเป็นจำนวน 3,075,563 ชิบะโดยเกิดการเบิร์นในจำนวนที่น่าทึ่งนี้ภายในการเบิร์นธุรกรรมเดียวเมื่อต้นสัปดาห์นี้เมื่อเจ้ามือนิรนามได้ทำการโอนชิบะกว่า 3,016,737 ชิบะไปยังวอลเล็ตที่ตายแล้วตามข้อมูลของเว็บไซต์ข่าวสารคริปโตชื่อดังอย่าง YouToday เมื่อต้นสัปดาห์นี้แพลตฟอร์มเก็บข้อมูลอย่าง IntoTheBox ได้แชร์ว่าผู้ถือของชิบะรายใหญ่ได้ทำการช้อนซื้อโทเค็นชิบะอินุเก็บไว้ในวอลเล็ตของพวกเขาในช่วงสัปดาห์นี้การถือครองชิบะของพวกเขาได้พุ่งทะลุเกินกว่า20ล้านชิบะครั้งล่าสุดที่ตรวจพบเหรียญที่ถูกถือพุ่งทะยานสูงขนาดนี้คือในช่วงปลายเดือนมีนาคมและนั่นอาจเป็นสัญญาณที่ดีว่าแฟนเหรียญและเจ้ามืออาจเริ่มหันหน้ากลับมาหาโทเค็นชิบะอินุกันบ้างแล้วหลังจากเรียกได้ว่ากระแสของเหรียญเปเป้มาแรงจนเตะชิบะตกกระป๋องไปก่อนหน้านี้และในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญโทเค็นชิบะอินุที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ล่าสุดมีการซื้อขายกันอยู่ที่86949มีศูนย์นำหน้าอยู่5ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา 0.35% เรายังคงรอลุ้นว่าเส้น MA 7วันจะยืนเหนือเส้น MA 15วันได้หรือไม่ในฝากฝังของตัวเปเป้เองล่าสุดมีการซื้อขายกันอยู่ที่1705098มีศูนย์นำหน้าอยู่5ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา 6.16% เรามารอลุ้นต่อเช่นกันว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 7วันจะตัดผ่านยืนเหนือเส้น MA 15วันได้หรือไม่และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรู้ท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ